จะกลับมาช่วยยังไงฮะแบบนี้เฮ้ยเจคอบจัดให้ฮะโอ้โหบอกเลยว่าแมตต์เดียวเท่านั้นแล้วตัวนี้เขาโดนไปเหมือนกันโคซี่บอกร้อนแล้วทว่าสั่งไปด็อกคอนเดซี่ได้ไม่รอดไม่รอดไอ้นี่ก็ระวังไอ้นี่ระวังโดนตัวตาเรียบร้อยครูเซียทว่าสั่งแล้วดูเจคอบได้ไปคนละหนึ่งคิวครับอลังก็บินครับรอบแรกครับมิรามาครับท่านผู้ชมครับบินจากซ้ายครับออกขวามาที่เกาะที่อิมพาล่านะครับแหมต้องบอกว่าบินตัดกลางแมปแบบนี้ครับเป็นมุมทะแยงนะฮะหลายทีมน่าจะลงไปที่เมืองตัวเองได้เลยครับครับเป็นลายทุ่มบินที่เอื้อต่อทุกทีมต้นทางก็เป็นเหล่าโค้ชต่างๆครับที่เข้ามา observer ด้วยนะครับถูกต้องเลยผมต้องบอกนะครับเมื่อวานครับยานครับเวลาตีสามนะครับครับสยองขวัญขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะครับเสมอ1-1อีกแล้วครับพ่อ ไม่เอาเวลาคนแฟนแฟนเช้ามาโพสต์อ่ะบูชากันเต็มไปหมดโค้ชเขาจะสาบแช่งครับผมนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนไม่สมควรจะสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจดามเจดามเพจเจดามในคนแรกเลยเมื่อแฟนแมนยูตอนนี้ค่อนข้างเดือดดาลมาบางคนกันหาทางออกไม่ค่อยเจอเหมือนกันผมว่าขายให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ซื้อใหม่ให้หมดเลยเรียกว่าล้างบางกันเลยล้างบางดีกว่าผมว่าจริงเหรอมันไม่ได้แล้วท่านผู้ชมน่าจะดีโค้ชเคิร์นได้อยู่ไม่ได้แล้วครับผมต้องรอดูกันต่อไปสำหรับแฟนๆนะฮะใช่ฮะมาถึงแฟนพับจีแฟนเป็นแฟนยูนี่แหละช่วงนี้ก็เลยช่วงนี้รอการลงสู่พื้นนะครับก็มองๆกันไปเมื่อคืนแฟนแมนยูก็เจ็บใจกันไปนะครับส่วนลิเวอร์พูลช่วงนี้กำลังอินเลิฟเลยครับนะครับผมสนุกสนานกันใช่ๆกำลังดีฮะกำลังดีเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้ฮะดีนะฮะเรียบร้อยฮะตัวนี้ยังเฮ้ยแล้ววงเกิดขึ้นกลางๆรอสเรเนสเลยครับกลางวงคือเซวีสปอร์ตกับดีอินฟินิตี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหผมบอกเลยว่าอิ่มๆแบบนี้คือฟาร์มอิ่มเลยครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวไม่ยากเท่าไหร่สำหรับ2ทีมนี้นะครับถูกต้องเลยครับต้องบอกว่าวงเกิดขึ้นแบบนี้มีสิทธิ์จบบริเวณเมืองรอสเรเนสเหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นโอกาสของเซวีและดีอินฟินิตี้ครับใช่ครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ Attack All Round นะครับที่ลงที่เปกาโดนะครับใช่เลยแล้วทางฝั่งของ Day Trade ครับโอ้โหลงมาเอารถแล้วต้องไปต่อฮะเช่นเดียวกับ Magic เหมือนกันครับใช่ครับเมืองประจำก็คือชูมาเซร่านะครับแต่แบบนี้อาจจะไม่ได้เข้าเมืองนะแกน่าจะฟาร์มแถวๆบริเวณที่แกเอารถแล้วมาฟาร์มต่อได้เลยครับใช่ครับเพื่อชิ่งเข้าสู่ในพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับอีออรีน่าเองเมื่อวานก็เพิ่งได้กินไก่เหมือนกันนะครับโดนเดือดกับ Magic เช่นกันนะถูกต้องครับที่เหลือนะครับเมจิกครับเมจิกผู้นำตอนนี้นี่พวกเขาอยู่ที่แถวโซนฮาเซนด้านะครับก็ต้องบอกว่าเข้าเมืองเข้ามาในวงเนี่ยค่อนข้างลำบากทีเดียวใช่เลยครับเพนฮะอยู่ไม่ได้เออเห็นครับเอาละครับเป็นเทสเหมือนเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ยิงฟอลโล่มานูรินบอกรถก็ต้องทิ้งครับชั่วโมงนี้แกไปยิงใส่เบมอสนะพี่วูอ้าวไกลๆเหรอฮะใช่ฮะไปเห็นตัวไกลครับเพราะนูรินเนี่ยปลีกตัวออกมาแล้วครับอู้แต่นูรินนี่คืออุ้ยถามจริงๆใครเขาโผล่มาน่ะเลดดอทยิงฟอลโล่มามอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปคันหลังอาจจะรอดหรือเปล่าแบบนี้ครับดูเขาแฟลตเดินออกมากระโดดขึ้นเดินมายิงใส่บักกี้เฮิร์ดขอบเฮิร์ดตีลังกาตีลังกาไม่เหลือผมบอกเลยว่ารอดยากสำหรับเจคอบจะกลับมาช่วยยังไงฮะแบบนี้เฮ้ยเจคอบจัดให้ฮะโอ้โหบอกเลยว่าแมตต์เดียวเท่านั้นเที่ยวสวัสดนะแฟดแบบนี้โบแอคชั่นนะคาคุณแปะอ้าวแล้วกลายเป็นยัดเลยฮะเลี้ยวกลับมาเลยฮะสลาไทยไมเทียนท่านผู้ชมเอ้ยคดีพลิกท่านผู้ชมเอ้ยแล้วลงเลยฮะเอ็กซ์ครูเซียรอบนี้นี่เป็นธนวัฒน์นะฮะลาเต้เจคอบและเอ็กซ์ครูเซียนะครับแล้วเป็นเอ็กซ์ครูเซียไป3คิวแฟลชฮะและเปิดเกิดจากการเปิดน็อกด้วยสไนด์ของเจคอบบาปเขาให้ไหมล่ะนี่ฮะแม่บีบเข้าไปหาลอสเรียวเนสครับแบบนี้นี่ส่งผลให้กับทางด้านของ Day Trade Gaming และ Savia พอสมควรเลยนะธนวัฒน์เมื่อสักครู่นี้จอด้านซ้ายครับไปฟอลโล่ยิงใส่ชาร์เปอร์นะครับแล้วไม่แหมมันไม่แม่นพอนะครับเขารอดไปครับเหมือนจะยิงไล่ๆไปครับธนวัฒน์สั่งโอ้โหดูนะครับแมดอินทแลนด์ครับเคลื่อนตัวไปครับแล้วไปประจบกันตรงนี้ฮะที่หน้าเมืองใช่ครับเดอมอสพยายามจะขึ้นให้มุมมันสูงขึ้นหน่อยใช่ครับนี่ครับและเห็นนะเห็นไหมพยายามสโคปยังไม่เห็นมีอันยังไม่เห็นคุณ4แต่เป้าหมายเขาคือพยายามจะเพิ่มวิชั่นในการมองแหละครับวงเด้งขวาใส่อาร์มอรี่เกมมิ่งครับท่านผู้ชมครับอันดับ4ของตารางอ่ะใช่ครับแล้วอย่างนี้มีสิทธิ์จบนอกเมืองแล้วนะครับและอีก1ทีมครับคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตอยู่ในวงด้วยฮะคอนเนซี่อยู่ตำแหน่งโคตรสวยครับจริงครับ
เอาละครับกายสุทุน่าเองก็ยังไปไหนลำบากเหมือนกันฮันโนด้าไปเจ็บจากอะไรมาแบบนี้แล้ววงลงล่างไปแล้ววงเล็กโอ้โหโคนันซี่กลางวงฮะแบบนี้นี่บุยลามนี่มีที่ไปนะครับเพราะโคนันซี่ในแกจองบ้านหลังนี้ไว้นานแล้วนะครับโอ้โหแล้วคุณดูชาร์เปอร์ดิลมหายใจมังกรอะครับผมตอนวงเด้งอะโอ้ยังเหนื่อยวงต้องเอาละครับแต่นอกจากนั้นก็จะมีอัมริเกมมิ่งครับที่มี2คนอย่าง JKR และกินนี่เลมังนะครับที่อยู่ด้านในอยู่แล้วและเช่นเดียวกับเซอร์คัสที่ยังอยู่ได้บ้านเมื่อสักครู่นี้ครับและซ้ายมือครับเป็น MSC ฮะ2ฟ้าปะทะกันครับผมแอทแทคออลราวด้วยเอาละครับวีลามครับไม่สนใจไกเซอร์ทูน่าแล้วท่านผู้ชมครับ3คันขับรถเข้ามารวมตัวกับโคเนซี่ครับมีโอกาสปิดแชมป์ครับแล้วมาดูในเมืองตรงนี้ครับเอ็มอาร์ทีเอสครับเลือกที่จะทิ้งรถและได้ด้วยเท้าแล้วครับเป็นการต่อบ้านต่อบ้านต่อเมืองกันมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นวงที่เด้งขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเอ็มเทสครับเอ็กครูเซียเอ็กครูเซียเอ้ยแวะนิดหนึ่งตัดมาที่ e arena e arena km 99บอกให้เพื่อนฉีกซ้ายไปลีลิกฮะตรงนี้km 99เล่นหลุมตรงนี้ก่อนแล้วเรียบร้อยเจเยอร์ครับหันไปน็อกเซเวียก่อนนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเอเวอร์จารีนครับตัวน็อกไปแล้วkm 99เดินฉีกออกไปเอ็มเทสก็เดินไดเข้ามาดูครับอู้แล้วบนเขาสูงนี่มีอาร์มอรี่เกมมิ่งครับท่านผู้ชมใช่ครับเหมือนรอบไปตามวงนะคู่นี้เจมโฟกัสมาหวังจะเอาแต้มเพิ่มมากขึ้นแล้ววงเด้งบีบไปนิดนึงครับไปที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตซึ่งอยู่กลางวงที่สุดใช่ครับแต่นี่ผมว่าบุรีรัมย์มีโอกาสแชมป์ครับเฟสที่5นะครับก็บีบเข้ากลางกลางเลยครับไม่ได้ชิดไปทางไหนด้านหนึ่งนะครับโอ้โหกลายเป็นเข้าทางบุรีรัมย์ไม่ใช่นี่อะไรฮะเนี่ยโทษทีฮะอีอารีนาเมจิกเนี่ยอะไรกันตรงนี้ฮะเอ็มไอเทสเนี่ยโอ้โหแล้วดีอินฟินิตี้อีกโอ้โหเละเทะไม่รู้เลยฮะโอ้โหแล้วอยู่นอกวงกันหมดนะครับในโซนด้านล่างฮะที่6นาฬิกานะครับอัดใส่ด้านล่างมาแล้วลิลี่ครับไปเฮดช็อตใส่เลยอังคิวครับเมจิกโดนเปิดไปก่อนเป็นตองเคบอกขอปั๊มยาในบ้านแต่หน้าตาแบบนี้ไม่อยู่จะไม่ได้เอาแล้วจะแค่ว่าไงจะแค่ว่าเคมินายตรงนี้ไม่น็อกเพชรเด็ดได้ครับเคมินายไปเก็บเพชรเด็ดจากเกมไปแล้วฮิปไฟมาตรงนี้จะแค่น้องตองเคไปแล้ววันนนท์ไปน้องลิลี่ครับเสียงอะไรมาเมื่อกี้ฮะโทษทีแล้วดูฮะจังหวะนี้เอาตัวรอดอยู่จะแค่JKR ชะเง้อดูเนินตามด้วยเอ็กซ์ครูเซียครับไปเก็บทางลิลิกครับไปการสติลคิวมาเหมือนกันแล้วชาร์เปอร์เดินไดเข้ามาบริเกมไม่ชิซิ่งระเบิดเก็บเคมได้ที่นายไปจิแกได้ตองเคไปเอ็กซ์ครูเซียตัวนี้ไปเก็บรอนคิวจิแกไปจิแกก็ไปเก็บตีน้อยน็อกไปโอ้โหดูครับแม่สนักคนเดียวของชาร์เปอร์เอ็กซ์ครูเซียครับไปน็อกใส่ชิซิ่งแล้วเก็บคิวชิซิ่งออกจากเกมไปครับแจงครับไปน็อกใส่จูริโอเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับเราดูครับเนินต่ำตรงนี้แม่สนักนะเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเงยหน้าขึ้นมองฟ้าได้ยินเสียงอยู่บนหินมาแล้วทันฟรีจนได้ไปเก็บตีน้อยออกจากเกมไปแม็กโซนัทเหลือคนเดียวชาร์เปอร์วงทำร้ายจัดๆลำบากสุดๆเอาละครับชาร์เปอร์เรียบร้อยครับเอ็กซ์ครูเซียครับได้ไป1คิวครับเก็บคิวจากวันนนไปฮะส่งให้เมจิกจบ13ครับใช่ครับแล้วดูครับจังหวะนี้แม็กโซนัทชะเง้อขึ้นมาแม็กโซนัทค่อยๆไต่ขึ้นมาได้ยินเสียงว่าเขาขับรถออกไปได้ยินเสียงเขาขับรถออกไปก็เลยจะช้อนขึ้นมาเฮ้ยอะไรแบบไม่ใช่คนไม่สอดจังนี้ไม่น็อกเจมเลิฟอยู่เหมือนกันเราเสียผู้เล่นน็อกไปอยู่ตอนนี้จะไงรีเซ็ตได้ไหมแล้วแม็กโซนัทขวาโล่งๆแม็กโซนัทเห็นปุ๊บมันมินิคูณ8ดีกว่าไม่ดีลงเนินต่ำก่อนแกเหลือคนเดียวนะครับทำให้แกไม่อยากตัดสินใจอะไรค่อนข้างไวมากนักนะครับเอาและอีกด้านหนึ่งครับแมววัชรินครับไปน็อกใส่โมฮัลล่าครับโมฮัลล่านะครับผมเนื้อละหมัดเหมือนกันตอนแรกจานโมหมัดกันวัชรินเอาวัชรินกับเซอร์คัสแบบนี้เซเวียว่าไงแล้วด้านบนไม้มาเทสนะเขาสูงสูงมาเขาสูงสูงมาธนวัฒน์สั่งจนนี้ไปน้องทางกินนี่ไปเหมือนกันแล้วมาสนับจนไปน้องอีฟิกของไกเซอร์ทูน่าไปธนวัฒน์สั่งหวังจะหวังแจมหวังแจมลงเนินต่ำมาแล้วคิดจังหวะนี้ครับไปน้องเจเยอร์ได้เลยเจ้าแมนไปเก็บจอแจมจอเจ้าจะเกมไปแล้วดูซาเวไปน้องเจเก็บเจเยอร์จะเกมเลยฮะเป็นเซเว่นเอ็กซ์ซาเวแล้วลาเต้ครับไปน้องใส่ธนฟริกด้วยครับมันเป็นน็อกอยู่หลังแม่ถังน้ำนะฮะใช่ครับเป็นถังเก็บน้ำนะครับแล้วดูจังหวะนี้ลาเต้ฟอลโล่ต่อใส่แม็กโซนัทเขาโฟกัสอยู่ตรงนี้สำหรับลาเต้และเนินตามตรงนี้มีอาร์มอรี่เกมมิ่งแล้วดูครับตรงนี้ลาเต้เอาละครับยุติบทบาทกันอยู่ตรงนี้ก่อนฮะ MITH 5คิวในมือแล้วเรียบร้อยให้มาสนัทครับไปแจมน็อกใส่อีกว่าสักครู่นี้ใช่ครับแล้ววงอัปเดตมาบุยลำหลอมๆแบบนี้แล้วดูครับเนินต่ำเนินต่ำโดนกดอยู่มาสนัทเก็บเจคเอาจากเกมไปธนวัฒน์สังลาก M4 อยู่ตรงนี้เลดดอทพยายามพีไฟเข้าไปในควันธนวัฒน์พีไฟเข้าไปในควันเอาเวชลินจนนี้ไม่น้องเจมเลิฟอยู่อีกครั้งหนึ่งขอแท็กออลราวแล้ววงฟ้ามันจะทำร้าย MITH แล้วดูลาเต้เขาโฟกัสในควันอยู่แม็กโซนัทก็แสบจริงๆแม็กโซนัทก็ปูสโมกเรื่อยๆก็ปูสโมกเรื่อยๆครับท่านผู้ชมดูครับแล้วธนวัฒน์สังจนนี้ไม่น้องทาง64บิตอีกครั้งหนึ่งซามูรี่เกมมิ่งแล้วธนวัฒน์สังพีไฟเข้าไปแล้วจนนี้เลดดอทมากดต่อมาธนวัฒน์สังดับเบิลคิวแล้วลาเต้เก็บธนฟรีออกจากเกมไปแม็กโซนัทบอกให้ชิลๆแต่ลาเต้ยังโฟกัสอยู่แล้วโดนกดมาแบบนี้ลาเต้จะน็อกเอาโอ้โหลาเต้เอาตัวรอดมาก่อนครับแล้วคนที่ค้ำให้อยู่คือธนวัฒน์ครับแล้วที่ส่งเข้าไปเป็นเอ็กซ์ครูเซียใส่เกียร์อาร์ถอยหลังลงไปเมื่อกี้นี้
แม่ไม่เวลากลับรถแล้วเจมครับได้คิวจากเอวาจารีจนได้ครับแม่เซเวียแล้วเขาไต่ลงมาแล้วสไลเปอร์เทสมาหวังจะยังไงครับตอนนี้เราแม็กโซนัทที่ลาเต้โฟกัสอยู่นั้นแปดซามโอต่อมาซะแล้วบอกขออยู่ต่อก่อนและเอยูจีกรอบสามหมวกสามพร้อมลบเหมือนกันแอร์ดรอปมันเสิร์ฟตรงหน้าท่านผู้ชมไม่ได้จ็อบแจ็บไปน้องสกรูมได้ครับแล้วเรียบร้อยฮะจ็อบแจ็บดับเบิลคิวเก็บเจมและกรูมไปอีกด้านหนึ่งของเอ็มเอสซีและแอตแทกออร์ราวครับแม็กโซนัทยังคงปั่นป่วนอยู่แล้วมันโถจะได้เก็บจ็อบแจ็บเกมไปเอาละครับ MSC เหลือ2คนเท่านั้นครับตอนนี้สกีดกับเจ้าแมนครับและไอ้ครูเซียไปน้องแซ่โรเล็กซ์เอาให้เหมือนกันแหมภาพจับมาทีไรเนี่ยอีกด้านนึงเขายิงทุกทีเลยใช่ครับไอ้ครูเซียเก็บโรเล็กซ์เอาให้ไปแล้วนะครับเราดูแมนซาเวย์ของเมอร์ลินมอร์แบบนี้เห็นว่าแบ็คโซนัทบอกโอ้โหหนีมาแทบตายจุกซ้ายจุกขวาจุกซ้ายคุณเคยดูแมทริกไหมตอนคุณเด็กอ่ะคุณเคยดูแมทริกไหมตอนคุณเด็กอันนี้ตัวไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงนะไม่มีเอ้าแล้วใครมาขวางโอ้ไอ้มาสเวยบอกให้มาสนัทแม่งแฮกฮะวาร์ปมาไวเหลือเกินคนละตัวคนละตัวโอ้โหดูแตกิล่าครับมามอบเองเลยครับมาสกูนี้กลายเป็นมาสนัทรอดไปเฮ้ยอ่ะแล้วเรียบร้อยเจคอบครับหันไปเก็บสายมาสนัทจนได้ครับใช่ครับแล้วคิลลิ่งสปีดครับเอเมเนสิบแต้มคิวไปแล้วธนวัฒน์โดนน้องเจ้ามันโถครับแม่เหมือนมอต้องแปดสมองครับลาเต้รีเซ็ตพี่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วดูตรงนี้ครับบุยลำแล้วดูจัสเมนโดนขาวจัสเมนบอกคนเดียวก็ลำบากขาวยกมือตะเบ้ไม่พักเขามีเงินจะบังมิซอยลากมาเก็บรับติดไปแล้วลากมาจังหวะที่เราดูมันตึงจังหวะมิซอยเหลือ7ต้องหันมาก่อนถ้าดึงความสนใจแล้วเป็นมาสเตอร์ไปเก็บคิวจัสเมนไปครับเอ็ดวีจบอันดับ7ไปถูกต้องครับดูครับท่านผู้ชมครับนี่คือท็อป6แล้วนะครับแล้วสคิดครับเอ็มเอชบุรี6ตามคิวครับสคิดกับเจ้าแมน2คนเล่นเนินต่ำตรงนี้เซอร์คัตก็ยังอยู่นะครับเช่นเดียวกับดีอินฟินิตี้ครับแล้วบุยลำเนี่ยกลางวงหลำหลำมีบ้านเล่นเอาละฮะMSC ครับอยู่ในวงค่อนข้างสวยฮะสัดส่วนที่เขาอยู่แต่เหมือนจะไม่พอใจหรือเปล่าครับขยับซะหน่อยฮะแค่เปลี่ยนมุมฮะเป็นมุมนะครับแต่ทีมหนึ่งที่หลอมๆไปเนี่ยคือบุยลำนะครับบุยลำครับยังคงชิวๆอยู่นะระวังด้านหลังอยู่ครับในโซนของถนนเส้นหลักครับมอดิมอร์แกแยกเล่น2-2อยู่เฉากล้วยมันโถครับแล้วกำลังจะขับรถเปลี่ยนไปฮะแล้วเขาใช้เนินนี้นะครับในการเป็นกำบังเลยครับเอาละฮะวงอัปเดตเข้ามาหาใครครับวงต่อไปวงเด้งซ้ายล่างลงมาหาเซอร์คัตกับดิอินฟินิตี้ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้บุรีรัมย์งานงอกฮะพื้นที่ MITH เป็นไฮกราวพื้นที่เดียวของวงนี้ฮะใช่ครับเอาละดูครับบุรีรัมย์ต้องออกนะครับแบบนี้ครับซึ่ง MITH เนี่ยเกาะแท้งน้ำครับผมบอกก่อนแต่ว่ามีเซอร์คัตครับที่อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงเหมือนกันฮะและ MSC ฮะเจ้าแมนพยายามจะชิดเข้าไปอยู่ใต้เนินครับแบบนี้มีสิทธิ์ตกเป็นเป้าของบุรีรัมย์เหมือนกันแล้วเรียบร้อยมาสเตอร์หันมาเฮดช็อตใส่เถากล้วยเกาะเกิดแตกกระจายหมดแล้วแล้วมันโถโดนเคาะมาเหมือนกันหูหมวกเกือบหลุดถ้าเจ้านี้มันโถบุรีรัมย์มาดุเหลือเกินแล้วนอนเนียนก่อนตอนนี้ภาพต่ำนี้เซอร์ออยขอใส่มาเฮดอยู่แล้วเอ้ยชะเง้อดูมิสเตอร์บอกขอติดใจนี่ขอติดใจหล่อมหล่อมมิสเตอร์น็อกเจ้าแมนฟรีๆฮะมันติดขอบดินนิดนึงครับพยายามจะซ้ำมันยากเหลือเกินท่านผู้ชมเอ้ยต้องลำบากออกเกรเนดไปแต่ยิงใส่เจคอบจะรู้ตัวหรือเปล่าทีนี้เก็บเสียงของมิสเตอร์ออยใช่ครับมิสเตอร์ออยยังไงครับแล้วอยู่นอกวงให้ยิงเพลินๆแบบนี้ต้องขยับนิดนึงครับมิสเตอร์ออยครับต้องเดินต่อแล้วแมนสวัสดิ์จะไม่เก็บเจ้าแมนครับมีการสตีลคิวไปสวยๆเลยมิสเตอร์ออย8สมอลแล้วยิงใส่มอรินมอร์ยิงใส่มอรินมอร์หันดูเคว้งขวางไกลโพ้นเลยเกินมิสเตอร์ออยมอรินมอร์ยิงแรกเข้ามาลาเต้งัดใส่ครับผมมันโถน็อกไปแล้วลาเต้ดับเบิ้ลน็อกใส่มาเฉากล้วยด้วยอ้าวแล้วไปเจคอบฮะน็อกใส่แมนซาเวทคือมันปุ่มมันบีบให้เล่นฮะแบบนี้โอ้ชุดเดียวหายเข้ามาไปสามตรงนี้แล้วดูจอนี้ตายวงหมดแล้วเจคอบลาเต้ได้แต้มไปมอรินมอร์จบอันดับ6ฮะ13คิวฮะ MITH ระเบิดพลังล่างทองอะไรหรือเปล่าแบบนี้เอ้ยแล้วดูครับตรงนี้ครับทางบุรีรัมย์ต้องเคลื่อนตัวบุรีรัมย์บอกไหนดูสิไหนดูสินี่ดูไซส์เฮ้ยชิดเนินต่ำสไลด์ดีหวังตีหน้าต่อหน้าบุยลำเข้ามาชิดเจคอบบอกมีคนชิดมาแล้วเจคอบยังไงมีการดรอปออปชั่นลงไปดึงไล่เวใส่ของเอ็มอาร์เทสต้องบอกว่าชิดแบบนี้มีสิทธิ์อัปเปอร์คัตเฮ้ยรถติดไม่ใช่กรุงเทพแต่ต้องลงก่อนตรงนี้โดด้าเฮ้ยโอ้โหแล้วน็อกโดยเอ็กซ์คลูเซียใส่โนราครับโอ้โหด้านในบ้านนะฮะระเบิดแล้วเจคอบเห็นแวบเจคอบกำระเบิดแล้วป๊อปไปเบาป๊อปแบบตีก๊อปป๊อปเปตองมาเปตองมาตัวนี้เจคอบเจ็บเหมือนกันเขาเปตองกลับมาแล้วนี่โนด้าไม่น่ารอดโนด้าตายวงไปแล้วลาเต้ค้ำหัวอยู่แล้วโกดใส่ด้านหลังครับของเทพแมวครับหุ่นลำบากครับบุยลำมุมนี้จัดได้ว่าโดนบีบบังคับเหลือเกินโอ้โหแต่ไม่เท็ดครับวงฟ้าชนหลังเหมือนกันวงฟ้าชนหลังมิสเตอร์ออยไปเก็บสกิลเกมไปแล้วตัวนี้เขาโดนไปเหมือนกันโคซี่บอกร้อนแล้วทว่าสั่งไปน็อกคอนเดซี่ได้ไม่รอดเอ็ดดี้ก็ระวังเอ็ดดี้ระวังโดนกดตาเรียบร้อยครูเซียทว่าสั่งแล้วดูเจคอบได้ไปคนละ1คิว17คิวท่านผู้ชมครับ MITH ครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเดือดนะฮะ
อันนี้เดินมาแต่ล้อเดียวเนี่ย150องศาใช่ครับแล้วโดดลงมาตรงนี้ครับลาเต้เข้ามารีกรุ๊ปแล้วฟาร์มมันก่อนนะครับแล้วดูฮะเซอร์คัทบอกยิ้มฮะยิ้มสบายสบายบอกทำอะไรกันนะพวกพี่นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงทำอะไรกันฮะเซอร์คัทบอกมุ้งต่อไปทำไมได้ลำบากแล้วใช่ครับนะครับโอ้โหเอาแล้วฮะแบบนี้ครับ4 3 2ครับอินฟินิตี้แล้วอัจฉริยะฮะลดไล่ลดไล่ไปนอกใส่ลาเต้นะครับผมโอ้โหคนตายมานะโอ้โหตายแล้วแม่สถานการณ์มันยากลำบากฮะสถานการณ์เลยสร้างเวลาบุรุษซะหน่อยโอ้เลยสร้างโดนด่าฮะตอนนี้ดูครับตรงนี้ฮะเซอร์คัทอีสปอร์ตครับมิสเตอร์ออยคือเซอร์คัทเนี่ยได้เปรียบมากๆท่านผู้ชมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมีช่างเงือดูแค่นิดเดียวฮะมิสเตอร์ออยต้องกลับมาก่อนมิสเตอร์ออยครับต้องปิดมุมก่อนเพราะพวกเขาได้เปรียบที่สุดแล้วฮะในพื้นที่ตรงนี้ในสถานการณ์แบบนี้ครับต้องไม่ปล่อยให้เอมเบเทสมาชนด้านล่างนะครับสถานการณ์ที่คล้ายกันฮะก็พี่เพสแต่ไม่จอดเนินฮะเสยเลยฮะเอมเบเทสโอ้แล้วเสยขึ้นมาลงมาแล้วยิงโดนมาก่อนมาทุบมาสั่งก้มหัวหลบลงมาก่อนแล้วดูลาเต้ต้องโฟกัสหลังนิดนึงลาเต้และเจคอบขยับเข้ามาแล้วเขากำระเบิดมาโมโหลามโหลีมหาโลอะไรวะเนี่ยเขาชื่ออะไรนะมาโมฮาร่าโมฮาร่านะฮะแม่ไปทุกอย่างไปทุกอย่างนี่เป็นเรื่องจริงไม่ถูกสักชื่อครับเอาครับลาเต้เกราะแตกนะครับแบบนี้มีสิทธิ์โดนน็อกได้ไวครับแล้วมิสเตอร์ออยปั๊มยากันหน่อยมาสเตอร์ครับเอาแล้วครับแต่กลายเป็นตอนนี้เนี่ยเฟสที่9ครับกลายเป็นเจคอบที่อยู่กลางวงที่สุดนะเอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับขยับเข้ามาแบบนี้นะครูเซียบอกว่าเล่นกันไปเลยน้องๆเอ้ยพี่เนี่ยหิวแอดดับนะครับต้องใช้จริงฮะเท่าที่แม่ของเขินไประเบิดไปแล้วว่าจะเป็นกรอซ่าครับมีสแนปมานิดนึงแวบ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 ฮะไอ้คุณเสือแวบแวบสแนปป่าบวกเบิกไม่ได้ใช้แล้ววงฟ้าเรียบร้อยฮะตายวงเอ็กซ์คลูซีฟโอ้โหลุ้นเพิ่มไปนิดนึงฮะคุณเสือน่าจะเป็นแผนที่ให้คำหลังครับผมว่าเรียกว่าดึงความสนใจใช่ใช่ครับครับเจสลาไม่งั้นไม่มีทางเกิดครับผมเอาละครับผู้เล่นของเอ็มเบเทสเหลือเท่ากับเซอร์คัสจนได้ครับสามคนโมฮาร่าบีเคครับต้องปะทะกันก่อนนะแบบนี้แล้วดูอินฟินกับเซอร์คัสถ้าอินฟินกับเซอร์คัสตัดกันก่อนเนี่ยเป็นผลดีต่อ MITH โดยตรงเลยนะครับถูกต้องครับมาดูครับมาสเตอร์เซอร์คัสอีสปอร์ตครับดูจากตำแหน่งของทุกทีมตอนนี้อยู่จุดกลางเนี่ยไม่มีใครใกล้เป็นพิเศษนะครับใช่ครับปีเตอร์แมทฮะมาแล้วครับมาแบบเงียบๆมาช้อนใต้ด้านล่างของเซอร์คัสฮะใช่ครับมากับโอปอนนะท่านผู้ชมเอาละครับปีเตอร์แมทอยู่พื้นที่ต่ำกว่านะครับทำให้พวกเขาคิดอะไรลำบากหน่อยนอกจากไปตามสถานการณ์เลยครับส่วนในไมเทสครับจะเลือกอย่างไรครับถ้าเปิดน็อตได้ก่อนมีสิทธิ์เดินบวกต่อนะเฮ้ยลาเต้เห็นบนหลังคาหลังกล่องอีสปอร์ตโถมออปชันไล่เวทเขาเต็มหัวครับเฮดช็อตโมฮาร่าบีเคฮะแล้วไฟซ้ำแบบนี้เจคอบได้ไฟไปแล้วเขาดูเนินกลางมาเขาสวนระเบิดเหมือนกันแล้วดูให้ประเทศยืนหน้ากระดานแต่ดีฟินิตี้เนี่ยช้อนเนินต่ำมาฮะดูฮะช้อนเนินต่ำมาบอกนี่มือที่3เจคอบไฟเข้าใส่เจคอบไฟแจกออปชันเฮ้ยระดับสายเห็นแวบๆสายโผล่มาเจคอบตั้งเป้ารอไฟอีกลูกหนึ่งครับเจคอบจัดเต็มไปอุ้ยแล้วดูครับเหมือนเจคอบจะไม่ได้โฟกัสด้านซ้ายแล้วปาสเตอร์น็อกวงไปเองแบบนี้ยังไงปีเตอร์แมทยิงใส่และเรียบร้อยเซอร์คัสจบไปแล้วครับตอนนี้เป็นเอ็มไอทีเอชกับอินฟินแล้วปีเตอร์แมทเปิดน้องใส่ลาเต้ก่อนแล้วโดนกดลงมาครับเจคอบครับรู้สึกจะเป็นดับเบิลคิวของเจคอบซะด้วยนะครับเอ็มไอทีเอชกินไก่ครับ